สวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีนะครับชาวชมรมคุยเรื่องพานะครับในเพจ Facebook ด้วยนะครับที่ตามมาในลิงก์ที่ผมแชร์ไปนะครับวันนี้ครับผมจะพามาส่องนะครับผมสมเด็จบางขุนพรมครับพิมพ์ใหญ่นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอท้าความก่อนนะครับว่าปลาพวกนี้ที่ผมตามคลิปมาส่วนมากจะเป็นปลาเก็บนะครับแล้วไปเอาปลาไหนมาเก็บก็คือสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนผมเป็นเซลล์นะครับเซลล์ต่างจังหวัดแล้วก็เซลล์กรุงเทพแล้วผมก็จะไปทั่วครับแล้วปลาพวกนี้ผมจะเหมาตามบ้านลูกค้าครับที่ซื้อขายของกับผมอะครับซื้อขายสินค้าเนาะของเซลล์บริษัทอะครับซื้อผมก็จะเหมาเขามาแล้วคนเหมาพาตามบ้านสมัยก่อนอะคนเหมาพาตามบ้านก็น่าจะทราบนะครับว่าก็คือในสมัยก่อนมันโลกโซเชียลมันยังไม่มี Facebook มันยังไม่มีครับคือ Facebook มันยังไม่มีก็คือจะได้พวกเนี้ยแล้วผมมีงานประจำเนาะแล้วผมก็เหมามาบางทีขายองค์หนึ่งผมก็หลุดทุนละขาย2องค์3องค์ผมก็หลุดทุนละที่เหลือผมก็คือเรามีงานประจำอะครับแล้วเราก็มีงานแบบไม่มีเวลามาขายตามกลุ่มเฟซเพราะเฟซมันยังไม่มีเนาะมันก็ไม่มีขายอะไรเราก็เราหลุดทุนแล้วเราก็ไม่ได้สนใจแล้วก็พระพวกเนี้ยส่วนมากก็จะผ่านแบบพระหลักๆพวกเนี้ยครับผมก็จะผ่านเนาะคนเล่นพระก็ต้องมีครูบาอาจารย์นะครับก็จะผ่านสายตาครูบาอาจารย์นะครับว่าชอบว่าดีหรือว่าเขาขอเช่าคนที่เรานับถือเขาขอเช่าเราก็ก็ปล่อยบ้างเก็บบ้างนะครับก็มีบ้างประมาณนั้นนะครับถึงได้เอามาทำคลิปให้ทุกท่านนะครับได้ชมกันนะครับวันนี้ครับเรามาชมนะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับพิมพ์ใหญ่ครับมาดูเนื้อหากับคาบกุกกันนะครับเพราะประวัตินี่น่าจะหาอ่านใน Google ในอะไรได้ไม่ยากนะครับวันนี้เรามาส่องกันเลยดีกว่ามาดูพิมพ์ดูอะไรกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับเนาะสมเด็จบางขุนพรมจะเป็นเนื้อหาแก่ปูนนะครับเพราะท่านไม่ได้สร้างเรื่อยๆแบบสมเด็จของวัดระฆังนะครับนี่ดูพิมพ์นะครับเนาะพิมพ์เส้นซุ้มนะครับจะปิดๆเปรี้ยวๆแล้วก็ประเขตเห็นไหมครับประเขตบางท่านเล่นพระสมเด็จอะคือประเขตจะพิ้วนะครับพิ้วนะครับประเขตจะแบบพิ้วจะไม่แข็งๆทื่อๆนะครับอันแรกนะครับดูซอกแขนนะครับอันนี้ผมเก็บไว้เพราะอะไรครับเพราะผ้าชำรุดนะครับแล้วเจ้าของเขาห่วงมากครับผมก็เลยอีกอย่างก็คือที่มาดีเพราะพ่อค้าเนาะที่เรานับถือและดูภูมิฐานนะครับเพราะคนเจ้าของร้านสมัยก่อนเขาเห็นเซลล์เขาจะเป็นถ้าเราพูดอะไรดีๆเขาจะเห็นเหมือนเราเป็นลูกหลานนะครับเนาะเขาก็ไม่ห่วงเขาก็แบ่งให้อะไรให้นี่ครับชำรุดนะครับว่าเรามาส่องกันนี่แล้วมาดูกันว่าเอ๊ะทำไมชำรุดผมถึงเก็บนะครับนี่นะครับนะดูพิมพ์นี่ครับก็จะมีเส้นมาครับพิมพ์นะครับลายๆเนาะแล้วก็ขอบครับเห็นไหมครับขนาดยังไม่ลงกล้องนะครับเห็นไหมครับคาบกุแล้วก็ลังครับนี่ครับเนาะนี่ครับมีส่วนที่กระเทาะด้วยนะครับตามการเวลาเนาะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับเดี๋ยวลงกล้องส่องกันเลยดีกว่า นี่ครับดูหน้าท่านนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับคราบขุ่นความเก่าครับอันนี้เนื้อกระทอเนื้อเปิดนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมปรับไฟแป๊บนึงนะครับนี่ครับเนาะเนื้อเปิดเห็นไหมครับมันนะครับดูไหมครับนี่ครับนี่ครับเนื้อเปิดนะครับนี่ครับนี่ครับ
จ้าไปเลยมองไม่เห็นแสงเท่าไหร่นะครับอยากจะให้เห็นแบบชัดๆนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเนื้อเปิดนะครับดูเนื้อเปิดชัดๆนะครับสมเด็จตรงนี้นะครับนี่ครับเนาะสมเด็จบางขุนพรมนะครับถ้าทำผิวนะครับจะขาวแง่เลยนะครับแล้วเรามาส่องกันมาดูว่าเนื้อเปิดเป็นยังไงนะครับทำไมถึงเก็บนะครับอุ้ย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 นี่ครับนี่ครับนี่ครับสองจุดนี้ครับเนื้อเปิดนะครับเนี่ยยังมีความฉ่ำความหนึบให้ชมนะครับนี่ครับนี่ครับตามขอบเนาะตรงนี้ก็เนื้อเปิดนะครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับเนื้อเปิดนะครับวันนี้เรามาส่องเนื้อหากันตรงๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเนื้อเปิดของเก่าอ่ะมันดูเนี่ยครับของเก่าอ่ะมันดูยังไงก็เก่าครับมันไม่ใช่เก่าเพราะคนบอกให้มันเก่านะครับขอโทษนะครับมือสั่นนี่ครับเนาะนี่ครับดูเนื้อเปิดดีกว่าครับนี่ครับเนาะความแห้งความอะไรนะของความแห้งของเนื้อครับนี่ครับเนื้อเปิดฉ่ำของน้ำมันตั้งอิ๊วพุดขึ้นมานะครับเห็นไหมครับหนึบนุ่มเป็นไปครับอันนี้เนื้องอกด้วยมีแบบเรียกอะไรนะภาษาพระเนี่ยครับนี่ครับเนื้อย่องอกเนื้อเกินนะครับเดี๋ยวเราส่องอีกทีนะชี้ให้ดูก่อนนี่ครับเห็นไหมครับขาวๆนะครับเนี่ยนี่ครับคราบกุครับนี่ขอบนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเนาะแล้วก็ลังครับเห็นไหมครับธรรมชาติความเก่าเขาจะไล่ระดับสีนะครับภาพพวกเนี้ยเขาจะไล่ระดับสีความเก่าแล้วไอ้ความเก่ามันจะอยู่ที่จะอยู่ที่ข้างในอะครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้นะฮะนี่ครับผิวเปิดอย่างเงี้ยทำให้ดูง่ายนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับฟองเต้าหู้อะไรมันต้องพูดออกมาจากข้างนอกข้างในนะครับเห็นไหมครับเนี่ยบางขุนพรมอะพระมีจำนวนบรรจุที่ยัดกูนะครับท่านจะเอาลงกูนะครับก็เลยต้องแก่ปูนะครับเพราะมวลสารที่มีอาจจะไม่แบบเหมือนทำไม่ทันนะครับก็ต้องสร้างมันต้องสร้างเป็นจำนวนเนาะนี่เรามาเน้นขอบนี้กันด้วยนะครับนี่ความเก่านะครับเดี๋ยวผมจิ้มก่อนนะกล้องไม่ซูมขอบอันนี้นะครับนี่นะนี่นะครับนี่แล้วจะไล่แล้วก็เรามาส่องในคราบที่ผิวที่แตกกันนะครับเดี๋ยวนี่นะครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนื้อเปิดนะครับแล้วก็ดูในร่องครับในร่องที่แตกนะครับนี่ครับคราบกูอย่างนี้แหละครับที่ในบางขุนพรมนะครับคราบกูมีแล้วดูเนื้อหาที่ผิวที่เปิดครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ครับผิวเปิดนะครับนี่ครับก็เป็นธรรมชาติของเขาครับผิวเปิดไปแล้วเห็นไหมครับตรงยอดๆนะครับมันจะมีใสๆเหมือนเนื้องอกอะครับที่มันเขาได้การเวลานะครับพับ
บ้านคุณพรมสักประมาณปี2410นะครับ342410เนาะนี่ครับนี่นะผมมีระยะเวลาเก่าครับนี่ครับอยากให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับดูเนื้อหาภายในนะครับนี่ครับเนาะเนื้อหาภายในครับนี่ครับถ้าผิวเปิดมีให้ดูนะครับแล้วก็ดูคราบกุครับนี่ครับพิมพ์ทรงอะไรก็นี่นะครับเนี่ยพิมพ์นะครับแล้วก็ดูพิมพ์ทรงอะไรก็ดูที่ผมดูสำเร็จนะครับส่วนมากจะเป็นแรกๆก็เป็นพาเกตนะครับแล้วก็พิมพ์ทรงอะไรก็ประกอบนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็ดูเนื้อหาภายในนะครับถ้าแต่ผ้าพวกนี้ส่วนมากจะผิวเปิดครับอายุเกือบ200ปีเนาะ2450ปีนี่ครับเนี่ยผิวเปิดนี่ครับเนี่ยนี่นะครับอันนี้ยิ่งสวยนะครับแล้วก็คราบกุครับนี่ครับคราบกุนี่ครับอีกทีนะครับหน้าข้างครับหลังอันนี้ก็ข้างข้างครับข้างนี้ที่เปิดเลยธรรมชาติดีหน่อยนะครับเรามาส่องอีกทีนะครับนี่ครับเนาะสมัยก่อนดีอย่างที่ว่าโลกโซเชียลครับมันไม่มีขายพวกเฟซก็ไม่มีเนาะมันไม่มีขายอะไรอย่างนี้ครับทุกวันนี้โลกโซเชียลมันก็ดีอย่างเสียอย่างครับมันทำให้ชาวบ้านเขารู้นะครับว่าพระรุ่นนี้มีราคาอะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับที่ทำสอนกันเนาะแต่มันก็ไม่ดีที่ว่ามันก็รู้กันหมดอะครับเนาะมันก็เลยไม่ค่อยได้ของแบบหลุดๆเหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนนี้ผมไม่เคยเดินเลยนะครับสนามส่วนมากจะเหมาตามบ้านเหมาตามบ้านก็แล้วชาวบ้านเขาก็ชอบเลยนะพวกก็ให้สมราคาเขานั่นแหละครับแล้วก็ขายที่ก็รู้ทุนก็เก็บก็เลยมีพักพวกนี้เก็บไปนะครับไม่ใช่ว่าเซียนใหญ่อะไรนะครับแต่ผมก็อย่างว่าเนาะชอบสะสมครับศึกษาและสะสมก็มีถ้าเราซื้อเข้าอย่างเดียวนะครับแล้วเราไม่ออกเลยอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนที่ผมคิดนะครับมันก็จะเหมือนแบบเดือดร้อนทั้งครอบครัวครับเนาะเพราะเขาต้องเอาเงินส่วนกลางไปซื้อในส่วนที่เราชอบอะครับที่เราอยากได้เนาะเราขายออกเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาเงินส่วนหนึ่งอ่ะอีกส่วนหนึ่งเราก็เก็บไปเนาะพระคือพระเราก็เก็บไปแล้วเราก็เอาเงินที่ก็ขายองค์2องค์3องค์อะไรก็คือขายข้ามทุนที่เราไปหมายเราไปเหมามาแล้วก็ไปหาใหม่ได้ครับแล้วลูกค้าเราก็ไม่ใช่แบบโตมาเก่งๆทั้งไม่มีเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเนาะมันก็จะเป็นอย่างนั้นครับสมัยก่อนนะสมัยก่อนแล้วก็ในมุมมองการเล่นพระของผมด้วยนะครับนี่แบบนี้ครับนี่แหละครับของผมเนื้อหาดีที่มาดีผมดูแท้นะครับผมดูแท้นะครับก็พี่ๆเพื่อนๆก็ดูคราบดูพิมพ์ดูเนื้อหาเอาละกันครับก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆโชคดีได้พระสมเด็จวรกลางแท้ๆกันทุกคนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับไว้รับชมพระด้วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ